สวัสดีครับอุสปินนายครับสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะการใช้ชีวิตในโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยหลายๆโครงการเขามีแอปพลิเคชันให้ลูกบ้านดาวน์โหลดไปใช้งานกันเนาะแต่ว่าก็มีลูกบ้านจำนวนไม่น้อยนะคะที่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแอปพวกนี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้การใช้ชีวิตในโครงการอ่ะมันดีขึ้นได้ยังไงบ้างบางคนดาวน์โหลดมาลบทิ้งไปก็มีเพราะไม่ได้ใช้เลยไงใช่ครับวันนี้เราสองคนนะครับพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในโครงการที่สมาร์ทเป็นคนดูแลนะครับสมาร์ทเซอร์วิสแอนด์แมเนจเมนต์เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลนิติบุคคลนะครับในหลายๆโครงการทั่วประเทศเลยครับแล้วก็สมาร์ทเซอร์วิสแอนด์แมเนจเมนต์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับให้กับลูกบ้านในโครงการที่เขาดูแลอยู่เนี่ยให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีนะครับซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะโดยแอปนี้มีชื่อว่าสมาร์ทเวิลด์ครับวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปเดินดูแต่ละจุดของโครงการเลยนะคะเราจะค่อยๆดูกันไปค่ะว่าแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยจะช่วยให้การใช้ชีวิตในโครงการของเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างไปด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน Smart World นะครับหลักๆแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่ให้เราเข้าใจได้ง่ายๆ uh-huh. นะครับก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเรานะครับอาจจะเป็นห้องโครงการก็ได้หรืออาจจะเป็นบ้านเดี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเราแล้วก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับบริการเรื่องบ้าน เรามาเริ่มที่เมนูบ้านของเรากันก่อนเลยโอเคที่พวกเรา2คนนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่เมลรูมนี้เนี่ยเพราะอยากจะโชว์ให้ดูฟีเจอร์นี้อันนี้เป็นห้องแห่งความสุขของเราเลยเธอที่แบบว่าเราจะสามารถเปิดแล้วดูได้ว่ามีพัสดุที่เราสั่งมาแล้วออนไลน์ช้อปปิ้งมาแล้วเมนูพัสดุในหมวดหมู่ของบ้านของฉันเนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยนะครับอย่างตอนนี้เราเปิดเข้ามาเนี่ยทางโครงการเขาก็จะเด้งเตือนมาให้เราดูแล้วนะครับว่านี่ตอนนี้เนี่ยมีของ2ชิ้นที่เธอช้อปปิ้งมาแล้วยังไม่ได้มารับแล้วข้อดีของการที่เราสามารถที่จะเช็คพัสดุได้ไม่ใช่แค่การจะบอกว่าพัสดุมาถึงแล้วนะแต่ว่าเนี่ยพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายละเอียดให้เราได้เห็นเลยว่าหน้าตาของกล่องเป็นแบบไหนนะคะมีรายละเอียดของ carrier ที่เป็นคนมาส่งเราก็จะเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นเสื้อตัวใหม่ที่เราเพิ่งสั่งไปเราก็จะแบบว่าจะได้จดจ่อรอคอยได้ใช่ครับส่วน QR code ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็ใช้ทดแทนกระดาษที่ปกติแล้วนิติเนี่ยจะเอามาใส่ใน mailbox ของเรานะครับเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันนี้ปุ๊บไปที่บริเวณหน้าห้องรับพัสดุยื่นหน้าตาแอปพลิเคชันนี้เขาก็จะสแกนเพื่อเรารับของได้เลยใช่และนอกจากรับของแล้วนะคะเวลาต้องการที่จะส่งของเนี่ยจากเดิมเราก็ต้องไปไปรษณีย์เองใช่ไหมหรือว่าถ้าเราจะเรียกบริการเอกชนเข้ามารับเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเรียกด้วยนะคะแอปพลิเคชัน Smart World App นี้ค่ะช่วยให้เราสามารถเรียกให้ carrier มารับไปรษณีย์ไปส่งได้ในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าเรียกเลยและที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเรียกบริการแบบนี้เข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องกรอกที่อยู่ของเราเองด้วยเวลาเรามาเช็คเมลบ็อกซ์บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพัสดุที่ซู่ชิงช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางของโครงการนะครับเราจะต้องคอยมาเปิดเช็คอยู่ว่าเอ๊ะเนี่ยมีค่าไฟละเธอจ่ายเฮ้ยอะไรอ่ะในแอปพลิเคชัน Smart World นะคะมีเมนูให้เราสามารถเข้าไปจ่ายบิลได้เลยนะคะคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็นจ่ายบิลกับนิติบุคคลอย่างเช่นค่าส่วนกลางที่อู่บอกหรือว่าจ่ายบิลค่าไฟนะคะลองกดเข้าไปดูนี่ก็จะเห็นหน้าตามาเลยนะคะว่าบิลเป็นยังไงแล้วก็ที่ชอบมากคือจ่ายผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะจะเป็นตัดบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจ่ายผ่าน QR Code ก็ได้ค่ะใช่ครับไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องว่าจะโดนตัดน้ำตัดไฟโดนปรับหรือว่าบิลหายแล้วเราก็แบบไม่ทันรู้ตัวอีกด้วยใช่การใช้ชีวิตในโครงการนี้นะคะเราก็ไม่อยากจะพลาดข่าวสารในโครงการไปเลยเนาะมีข่าวสารหลายอย่างที่เราต้องการจะรับรู้นะคะอย่างเช่นวันเวลาของการซ้อมหนีไฟถ้าไม่รู้ล่วงหน้าก็อาจจะตกใจได้ใช่ไหมหรือว่าบริการเก็บขยะบริการที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากใช้บริการทุกครั้งก็คือบริการกำจัดแมลงอะไรแบบนี้พอเราได้รู้ทันท่วงทีเนี่ยเราก็จะสามารถสมัครใช้บริการได้ไงใช่ครับปกติแล้วเราก็จะต้องคอยมาอ่านตามบุลเลตินบอร์ดนะครับที่เขาติดประกาศอยู่ในโครงการครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยก็จะมีเมนูข่าวสารที่จะมีข้อมูลเดียวกันเผลอๆจะเยอะกว่าด้วยเพราะว่ามีสิทธิพิเศษบางอย่างสำหรับลูกบ้านนะครับเราสามารถที่จะมาเลื่อนดูได้แบบง่ายๆเร็วๆอย่างนี้เลยแล้วก็พอมีโนติเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญของโครงการแน่ๆค่ะโอเคเมื่อกี้ก็เป็นการรับข่าวสารที่นิติแจ้งให้เราเนาะเราก็จะแบบรับรู้มานะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อยากจะมีคำถามที่จะถามกลับไปหรือว่าเรามีรีเควสอะไรบางอย่างที่เราจะคุยกับนิตินะคะในแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยก็จะมีเมนูให้เราสามารถแชทคุยกับนิติบุคคลได้เราจะลองถามคำถามดูนะคะเราจะถามว่าสามารถพาเพื่อนไปใช้สระว่ายน้ำด้วยกันได้ไหมนี่
นี่ตอบมาแล้วแป๊บเดียวนะคะถ้าคุณลูกบ้านอยู่ด้วยก็สามารถพาไปได้เลยอ่ะก็ไขข้อข้องใจเราได้แต่อันนี้เนี่ยถ้าเราต้องเดินไปถามมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะต่อให้อยู่ในโครงการเนี่ยก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันนี้ครับเรามาดูเมนูความปลอดภัยกันบ้างนะคะว่าแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยจะช่วยดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านได้ยังไงบ้างค่ะใช่ครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เป็นโครงการที่ใช้ Smart World แล้วก็ใช้ระบบความปลอดภัยของคัดสรรนะครับในเมนูของ Smart World ก็จะมีอีกหนึ่งเมนูงอกขึ้นมาเขียนว่าจัดการผู้มาติดต่อโดยคัดสรรครับระบบนี้เนี่ยก็จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยหลักๆแล้วอ่ะก็จะเป็นเรื่องของวิสิเตอร์หรือว่าผู้ที่มาติดต่อเราครับแบ่งก็เป็น2 อย่างนะครับก็คือจะมีทะเบียนรถของลูกบ้านเราเองก็คือสมาชิกในครอบครัวเรานะครับว่ามีรถคันไหนบ้างหรือถ้าเกิดจะมีผู้ที่มาติดต่อเราหรือว่ามีวิสิเตอร์นะครับก็จะสามารถประทับตาทะเบียนรถเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้เลยคัดสรรเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือเป็นโหมดห้ามรบกวนให้เราเปิดเอาไว้เวลาที่เราไม่อยากจะรับแขกเราอาจจะแบบไม่พร้อมรับแขกเราไม่รู้ว่าจะมีใครมาหาเราบ้างบางคนก็มาแบบไม่ได้บอกก่อนใช่ไหมถ้าเราเปิดเมนูนี้เอาไว้นะคะรปภ.ก็จะทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาหาในตอนนี้หรือว่าจะติ๊กเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะว่าถ้ามีคนมาส่งของก็ให้รปภ.รับของแทนให้ได้ค่ะนอกจากนี้นะครับระหว่างที่เราอยู่อาศัยถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่ได้เซฟเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอะไรเอาไว้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดต่อใครยังไงไม่รู้ว่าเบอร์ที่ป้อมรปภ.เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับเราสามารถเข้าแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยแล้วก็จะมีเมนูภายใต้กลุ่มของโครงการของเรานะครับให้เราสามารถกดเรียกรปภ.ได้ครับหรือเราสามารถที่จะเรียกตำรวจสามารถที่จะเรียกรถแท็กซี่นะครับผ่านเมนูต่างๆตรงนี้ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูที่จะรวบรวมเบอร์สำคัญต่างๆซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยเราได้ในเวลาฉุกเฉินเนาะสะดวกมากๆตรงที่สามารถที่จะกดโทรได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของสน.หรือว่าเบอร์ของการไฟฟ้านะครับที่อยู่ในเขตที่โครงการนั้นตั้งอยู่เลยด้วยจริงๆแค่เมนูนี้เมนูเดียวเนี่ยก็คุ้มค่าที่จะทำให้เราต้องดาวน์โหลดแอปนี้มาติดตั้งเอาไว้แล้วนะแอป Smart World เนี่ยนะคะไม่ได้แค่จะช่วยอำนวยความสะดวกของลูกบ้านให้สามารถใช้ชีวิตในโครงการได้แบบสะดวกสบายง่ายดายขึ้นแต่ว่าลูกบ้านที่ใช้แอปนี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษด้วยใช่ครับสิทธิพิเศษที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถมากดดูได้จากเมนูในแอปพลิเคชันเลยเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่าสิทธิพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับในนี้เนี่ยหลากหลายอย่างมากๆมีทั้งส่วนลดสินค้าบริการต่างๆที่เราอาจจะไปซื้อตามห้างบางทีเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแค่อยู่ในโครงการที่สมาร์ทดูแลดาวน์โหลดแอปมาปุ๊บเนี่ยอ๋อซื้ออันนั้นอันนี้มีส่วนลดด้วยใช่ครับนอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่เป็นส่วนลดสินค้ากับบริการแล้วเนี่ยยังมีส่วนของบริการที่เราอาจจะต้องเรียกใช้งานตอนที่เราอยู่ในโครงการของเราไม่ว่าจะเป็นล้างแอร์หรือว่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆนะครับทำสวนแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วย Smart World เนี่ยเขามีเมนูนี้ให้โดยเฉพาะเลยนะคะในเมนูหลักเนี่ยจะมีบริการเรื่องบ้านซึ่งแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันก็คือมีทำความสะอาดติดตั้งและซ่อมแซมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะทำความสะอาดก็ตรงตัวเนาะเราต้องการจะหาคนมาช่วยทำความสะอาดซึ่งก็รวมไปถึงทำความสะอาดภายในห้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหาแม่บ้านมานะคะอันนี้เนี่ยกดเลือกดูได้ในแอปพลิเคชันมีการบอกเรนจ์ราคาเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าต้องเตรียมงบไว้ประมาณเท่าไหร่บริการต่างๆที่มาแสดงผลอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยทางสมาร์ทเนี่ยเขาได้ทำการคัดเลือกมาแล้วนะครับว่าเป็นบริการที่ไว้ใจได้รวมถึงเราสามารถเห็นล่วงหน้าเลยนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือหมดเลยนะคะเราอยู่ในโครงการเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะอยู่ด้วยตัวเราเองคนเดียวได้เนาะเพราะว่าเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่อยู่ในโครงการเดียวกันด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็ส่วนสำคัญในการที่จะสร้างคอมมูนิตี้ในโครงการเนี่ยแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวเนี่ยที่เวลาอยู่ในโครงการแล้วก็จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านอ่ะเราก็จะมีไลน์กลุ่มเนาะใช่ซึ่งก็จะมีจุดอ่อนหลายอย่างนะครับเพราะว่าไม่มีการเวอร์ลิฟายตัวตนว่าแบบคนนั้นที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่ในโครงการเราจริงหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยสามารถแท็กย้อนหลังได้ไหมว่าบ้านไหนห้องไหนที่เป็นแบบคนให้ข้อมูลนี้มา Smart World เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆของเราได้ด้วยนะคะเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแจ้งเตือนปัญหาหลายๆอย่างกันได้ผ่านทางฟังก์ชันของการแชทนี้เลยแล้วก็นี่ดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ครับแชทกับเพื่อนบ้านได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาให้มันเกิดความรู้สึกของการเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเนาะเพราะว่าไหนๆก็เราก็อยู่ในโครงการเดียวกันเนาะ Smart World เนี่ยเขาก็จะมีเมนูที่เรียกว่ากระทู้อันนี้นะคะใช่ครับก็เหมือนกับเว็บบอร์ดนั่นแหละเราสามารถที่จะมาตั้งคำถามแล้วก็อาจจะให้คนอื่นเนี่ยช่วยตอบ
หรือว่าอาจจะมีการเล่นเกมมีการร่วมสนุกกันที่แบบทางโครงการเองเนี่ยอาจจะหากิจกรรมมาให้ลูกบ้านเนี่ยร่วมสนุกกันผ่านเมนูกระทู้ตรงนี้ได้และที่สนุกกว่ากระทู้ขึ้นไปอีกคือในส่วนของ Marketplace คือเราอยู่ในโครงการเนี่ยแน่นอนแหละว่าบางทีเราก็อาจจะมีของอะไรที่เราอยากจะส่งต่ออาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของที่แบบเราเอามาขายก็สามารถที่จะมาขายให้กับลูกบ้านซึ่งอยู่ที่เดียวกันได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่งด้วย1 นะครับ2ก็คืออาจจะแบบเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างโครงการหารายได้เสริมได้ด้วยนอกจากว่าเราจะขายให้กับคนที่อยู่ในโครงการเดียวกันได้แล้วนะคะเราขายข้ามโครงการเลยนี่เป็นการขยายฐานของลูกค้าของเราให้แบบกว้างขึ้นนะคะตอนนี้เราสองคนก็ได้พาดูทุกจุดหลักๆในโครงการที่อยู่อาศัยนะครับว่าการมีแอป Smart World เนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นยังไงบ้างก็เชิญชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่โครงการที่สมาร์ทดูแลอยู่แล้วเนี่ยแนะนำนะครับว่าดาวน์โหลดมาติดเครื่องของเราไว้นะครับรวมถึงใครที่อยู่ในโครงการที่สมาร์ทไม่ได้ดูแลนะครับอย่าลืมไปเชียร์ให้นิติบุคคลเนี่ยใช้สมาร์ทกันเถอะครับเพราะว่าจะทำให้โครงการรวมถึงภาพรวมของที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆครับใช่จากเดิมนะคะที่เราก็จะเห็นเป็นแบบภาพเล็กๆของตัวเราเองห้องเราเองบ้านเราเองเนี่ยพอใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทเวิร์ดแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นทุกอย่างในภาพที่กว้างขึ้นก็คือจะสามารถมองเห็นได้ทั้งโครงการเลยแหละดาวน์โหลดกันมาไว้นะคะใช่ครับและนี่ก็คือการแนะนำสมาร์ทเวิร์ดของเรา2คนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ Thank you.